มาดูที่จังหวัดนครราชสีมามีเรื่องที่ฟังแล้วโอ้โหสะเทือนใจจริงๆฮะคุณยายครับอายุตั้ง80กว่าปีแล้วเศร้าเลยฮะเตรียมจะถูกไล่ออกจากบ้านครับเพียงเพราะว่าหลานแท้ๆเนี่ยเอาโฉนดที่ดินไปจำนองครับเพราะว่าไปกู้เงินนอกระบบมาไอ้ยอดกู้ตอนแรกเนี่ย 8,000 แต่ว่าตัวหลานหายไปเลยครับหายจ้อยไปหลายปีหายจ้อยไปหลายปียอดหนี้พุ่งไปเป็น 350,000 ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ไปเจอกับคุณยายมิตรครับนี่แหละนั่งซักผ้าอยู่เลยนะครับโอ้ยยายแก่มากอ่ะอายุตั้ง84แล้วแล้วเป็นยายทวดด้วยเพราะว่าเลี้ยงเหลนคนนี้นะวัย3ขวบใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็อยู่กัน2คนในบ้านพักซอยเดชอุดม22ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาทีนี้ก็มีเพียงเบี้ยยังชีพที่ยายมิตรเนี่ยเขาได้ครับเดือนละ800บาทเท่านั้นเองบ้านก็กำลังจะถูกนายทุนเงินกู้นอกระบบเนี่ยยึดไปด้วยคุณยายบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่3เดือนยายต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วหลังจากที่หลานสาวแท้ๆของยายมิตรเอาโฉนดที่ดินไปกู้เงินนอกระบบ 8,000 ครับและอย่างที่บอกคือหลานหายไปโทรก็ไม่รับติดต่อไม่ได้เลยขาดส่งเงินมา3ปียอดหนี้ก็เลยทวีคูณไปเป็น 350,000 ครับยายมิตรเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับเหลนวัย3ขวบส่วนพ่อแม่ของเด็กไปทำงานในกรุงเทพไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเลยส่วนสามีของยายมิตรแล้วก็ลูกชายยายมิตรอีก2คนเสียชีวิตไปหมดแล้วก็เลยต้องทำงานรับจ้างทั่วไปหาเงินเลี้ยงเหลนเพียงลำพังเลยครับเงินเลี้ยงอย่างชีพก็แค่800เองก็เอามาซื้อนมให้เหลนกินยังโชคดีอยู่บ้างมีเพื่อนบ้านใจบุญบางคนเนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลเพราะว่าเห็นแล้วก็สงสารยายสาเหตุที่บ้านของยายจะโดนยึดก็คือนี่แหละครับจะโดนในทุนเงินกู้จะมายึดเอาไปนะฮะจากเงินกู้ 8,000 กลายไปเป็น 350,000 ยายทวดก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้อยากจะวิงวอนให้ในทุนเนี่ยช่วยได้ไหมผ่อนปรนเรื่องหนี้หน่อยได้ไหมพอให้ยายกับเหลนเนี่ยได้มีบ้านไว้ซุกหัวนอนต่อไปครับไปฟังคุณยายครับตอนนี้มีใครมาช่วยเหลือยายยังไงบ้างครับยังไม่มีใครเก็บมาวานก่อนก็มาจะก็ช่วยจะมีบนยายอยู่ก็ไอ้ขออยู่จะแบกเธอมายายอยากให้ช่วยยังไงบ้างบอกได้นะครับอยากให้ก็ช่วยเอาโฉนดที่ดินนี้มาคืนนะพอจะอยู่นะคนไม่มีกินยังไงก็จังไปขอให้มีที่อาศัยนะคะโอ้โหคุณยายสงสารมากเลยค่ะอายุต้อง80กว่าแล้วใช่ค่ะทีนี้ลำพังเลยใครที่อยากจะบริจาคให้กับคุณยายนะคะไปสมทบทุนไถ่ถอนจำนองบ้านและที่ดินช่วยคุณยายได้นะคะบริจาคไปที่บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาตลาดเซฟวันนครราชสีมาค่ะชื่อบัญชีคุณยายเลยนะคะคุณดอมนางสาวมิตรเกรียมมะเริงนะครับเลขบัญชี6041220290ครับช่วยคุณยายมิตรหน่อยนะฮะดิฉันถ่ายไว้ละเดี๋ยวดิฉันจะโอนเงินไปร่วมสมทบด้วยนะคะใกล้วันเกิดเดี๋ยวทำบุญหน่อยนะคะ